แค่พานบุญคนเดียวก็แย่แล้วนี่เสียชายคนสมาก็ยังป่วยอยู่นะคะพวกมันมาล่าเสือพญาแล้วพวกมันก็ไม่รู้ว่าเสือพญาจะอยู่ในร่างคนแต่พานบุญมาเจอกลิ่นอาคมที่นี่มันคงไม่คิดว่าสมาเป็นเสือพญาที่มันตามหาใช่ไหมคะผมว่ามันไม่รู้หรอกถ้ามันรู้มันคงมาฆ่าผมถึงบ้านแล้วมันไม่เลือกที่จะซุ่มอยู่ในป่าหรอกป่าไม่ต้องกลัวแต่ถ้าสมาอยู่เฉยๆแล้วเสือพญาไม่ออกไปพวกมันอาจจะเบื่อแล้วก็กลับไปก็ได้นะคะผมว่าเราเลิกคุยเรื่องนี้ดีกว่าผมไม่อยากให้ปลาเครียดไปกินข้าวดีกว่าไปค่ะปลาเตรียมมือพิเศษไว้สมาด้วยคุณมะปางแน่ใจนะครับว่าพรานบุญร่วมมือกับเสียชาฉันแน่ใจค่ะว่าไอ้สองคนนั้นน่ะมาที่บ้านฉันแล้วไอ้เสียชาก็ชวนพรานบุญไปอยู่ด้วยกันขอโทษนะครับคุณมะปางผมนนทานะครับแล้วคุณจะมาบอกพวกเราทำไมอะครับฉันรู้ค่ะว่าครูเป็นห่วงไอ้เสือบ้านั่นแต่ที่ผ่านมาฉันขอโทษจริงๆฉันก็แค่อยากได้ที่มาทำรีสอร์ทแต่ก็ไม่คิดว่าจะเลยเถิดจนมีคนตายผมเข้าใจนะครับนี่ฉันกำลังจะกลับไปอยู่เชียงใหม่แล้วค่ะแล้วก็จะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วแล้วที่ฉันโทรมาบอกครูก่อนเนี่ยฉันก็แค่อยากจะขอโทษก่อนที่ฉันจะไปเดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณมะปางอยากช่วยพวกเราจริงๆเนี่ยคุณมะปางช่วยมาเป็นพยานให้พวกผมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความว่าเสชากับพรานบุญเนี่ยจะออกล่าเสือพญาฉันไม่อยากเดือดร้อนฉันคงช่วยครูได้แค่นี้จริงๆนะคะขอโทษด้วยนะคะครูคุณมะปางครับผมเข้าใจนะครับขอบคุณนะครับที่โทรมาบอกโชคดีครับพรานบุญร่วมมือกับเสียชาล่าเสือพญานนทาต้องรีบไปเตือนหมอสมานะนี่ค่ะปาตั้งใจทำให้สมาโดยเฉพาะเลยนะคะของผมทั้งหมดนี้เลยนะครับใช่ค่ะสมาทานเยอะๆนะคะจะได้หายไวๆทำไมเหรอคะปลาครับนี่ปลาทำให้คนหรือว่าเสือกินครับคือปลากลัวสมากินไม่อิ่มอะค่ะเวลาที่ผมเป็นคนปกติเนี่ยผมก็กินแบบคนธรรมดาทั่วไปครับแต่ว่าถ้าเวลาที่ผมกลายเป็นเสือพญาสมาโอ๊ยสมาเนื้อแค่นี้เนี่ยไม่กินไม่อิ่มหรอกครับถ้ากลายเป็นเสือพญาเนี่ยผมต้องกินคนเป็นทั้งตัวสมาไม่แฟร์เลยอะตรงนี้ก็อร่อยครับแต่ว่าสิ่งที่อร่อยที่สุด
สมาป้าเป็นคนธรรมดานะคะป้าจะหนีสมาทันได้ไงอ่ะคุณก็อย่าหนีผมสิครับแล้วถ้าสมาหนีป้าล่ะคะผมไม่มีวันหนีคุณหรอกครับก็ดีค่ะเพราะต่อให้ปาไม่ใช่เสือพญาไม่ว่าสมาจะไปที่ไหนปาก็จะตามไปจนเจอสมาอย่าได้คิดจะหนีปลาเป็นอันขาดเลยรู้ไหมคะ